Hello, my student. I am teacher Poi. We will study about topic multiplication by a three-digit number. Vocabulary. Number. Number. จำนวน. Times. Times. ครั้ง. คูณ. Multiplication. Multiplication. การคูณ. Answer. Answer. คำตอบค่ะ. Multiplication. การคูณ. The first.Multiplication by a three-digit number. For example, multiply 521 by 132. You can write number 521 times 132. ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนหาผลคูณของสองจำนวนนี้นะคะก็คือ521คูณกับ132มีค่าเท่าไหร่ถ้าเกิดนักเรียนคนไหนที่สามารถคูณเลข3หลักนะคะได้นักเรียนลองคูณในกระดาษทดดูนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนคนไหนที่ยังคูณไม่ได้จูเกเตอร์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Next 521 times 132 Step 1Step 1. Multiply the ones. เราจะคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยหน้าที่นี้ก็คือของเราจากโจทย์นะคะก็คือเลข2นะคะ2คูณกับตัวตั้งทั้งหมดเลยนะคะ 2 times 521 2คูณกับ521เราจะคูณไปพร้อมๆกันเลยนะคะ 2 times 1 equal 2 2 times 2 equal 42 times 5 equal 10เพราะฉะนั้นแล้ว2คูณ521จึงมีค่าเท่ากับ1042ค่ะ2 times 521 equal 1042 Step 2 Multiply the tens 30 times 521นะคะเราเอา521คูณกับหลัก10ค่ะหลัก10หน้าที่นี้ของเราก็คือเลข3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอา521คูณกับ30ค่ะใช้เทคนิคการเติมศูนย์นะคะดึง0 3อยู่ในหลัก10เติม0 1ตัวนะคะต่อไปค่ะเราคูณปกติเลยจากหลักหน่วยจากขวามือไปด้านซ้ายมือนะคะ3 times 1 equal 33 times 2 equal 6 3 times 5 equal 15นั่นเองเพราะฉะนั้น30 times 521 equal 15,630นะคะเพราะฉะนั้น30คูณกับ521จึงมีค่าเท่ากับ 15,630 ค่ะ Step 3Multiply 200ต่อไปค่ะขั้นตอนที่3ค่ะให้นักเรียนคูณในหลักร้อยนะคะหลักร้อยหน้าที่นี้ก็คือเลข1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงนำ100ไปคูณกับ521ค่ะ 100 times 521 1อยู่ในหลักร้อยเติม0กี่ตัวคะเติม0 2ตัวแล้วคูณปกติค่ะ 1 times 1 equal 1 1 times 2 equal 21 times 5 equal 5เพราะฉะนั้น100 times 521 equal 52,100 เพราะฉะนั้น100คูณกับ521จึงมีค่าเท่ากับ 52,100 ค่ะเราคูณ3จำนวนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงต่อคะ Step 4 add นะคะเอา3จำนวนนี้มาทำอะไรกันคะมารวมกันมาบวกกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น 1,042 plus 15,630 plus 52,100 เพราะฉะนั้นเอา 1,042 บวกกับ 15,630 บวกกับ 52,100 จึงมีค่าดังนี้ค่ะช่วยกันบวกค่ะ 2 plus 0 plus 0 equal 2 4
4 plus 3 equals 7. 0 plus 6 plus 1 equals 7. 1 plus 5 plus 2 equals 8. And 1 plus 5 equals 6. เพราะฉะนั้นคำตอบของ521 + 132 equals 68,772. เพราะฉะนั้น521คูณกับ132จึงมีค่าเท่ากับ 68,772 ค่ะ You can write in number in Thai เพราะฉะนั้นเขียนด้วยตัวเลขไทยได้ดังนี้ค่ะตัวอย่างที่1จบไปแล้วนะคะต่อไปตัวอย่างที่2ลองดูนะคะเมื่อกี้ใครถูกกันบ้างนะคะต่อไปค่ะ The second multiplication by a three digit number for example multiply 412 by 234 you can write number 412 times 234จะได้เขียนตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้ค่ะตัวอย่างที่2 412คูณกับ234มีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะคะJugator พร้อมหรือยังคะ Are you ready? Ready? Okay Next Step 1 412 times 234 Step 1multiply the ones เพราะฉะนั้นคูณในหลักหน่วยค่ะเอา4 4อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมคะนำ4ไปคูณกับจำนวนตัวตั้งค่ะ4คูณกับ412มีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะคะ4 times 2 equals 8 4 times 1 equals 4 4 times 4 equals 16 เพราะฉะนั้น4 times 412equal 1,648 เพราะฉะนั้น4คูณ412จึงมีค่าเท่ากับ 1,648 ค่ะ Step 2 multiply the tens 13 times 412นำ30ไปคูณ3อยู่ในหลัก10นำ30ไปคูณกับ412มีค่าเท่าไหร่นะคะ3อยู่ในหลัก10เติมอะไรทีแรกเลยเติม0 0นะคะเติม0 1ตัวนะคะ3อยู่ในหลัก10เติม0 1ตัวต่อไปคูณปกติเลย3 times 2 equals 6 3 times 1 equals 3 3 times 4 equals 12โอเคนะคะ step 2 finish ต่อไป step 3 multiply the 100นะคะ2อยู่ในหลักร้อยคูณไหนหลักร้อยบ้างนะคะ2อยู่ในหลักร้อยจึงมีค่าเท่ากับ200เอา200ไปคูณกับ412 200 times 412 2อยู่ในหลักร้อยเติมอะไรคะเติม0 2ตัวนะคะต่อไปค่ะ2 times 2 equals 4 2 times 1 equals 2 2 times 4 equals 8 เพราะฉะนั้น 200 times 412 equals 82,400 เพราะฉะนั้นแล้วสักครู่นี้นะคะ200คูณ412มีค่าเท่ากับ 82,400 ค่ะ Step 4เมื่อกี้เราคูณไปทั้ง3จำนวนแล้วใช่ไหมคะstep 4เราก็ทำอะไรกันคะ add นะคะก็คือนำ3จำนวนนี้มาบวกกัน 1,648 plus 12,360 plus 82,400มีค่าเท่าไหร่นั่นเองช่วยกันบวกค่ะนำ3จำนวนนี้มาบวกกันเลยค่ะ x plus 0 plus 0 equals 8 4 plus 6 equals 10ใช่ไหมมีค่าเท่ากับ10ใส่0ทด1บนเลข6นะคะไว้ในใจนะ next 6 plus 3 plus 4 and plus 1 equals 14ใช่ไหมคะใส่4แล้วก็ทด1ตัวถัดไปค่ะต่อไปค่ะ
1 plus 2 plus 2 equal 5แต่คราวนี้ต้องบวกตัวทดไปอีก1มีค่าเท่ากับ6ต่อไปค่ะ1 plus 8 equal 9โอเคนะคะ412 times 234 equal 96,408เพราะฉะนั้น412คูณกับ234จึงมีค่าเท่ากับ 96,408 ค่ะวันนี้นะคะเป็นการคูณเลข3หลักคูณเลข3หลักใช่ไหมคะชั่วโมงต่อไปนะคะจะเป็นเรียนเกี่ยวกับdivided ก็คืออะไรคะการหารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนกลับไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการคูณใครที่ท่องสูตรคูณยังไม่ชำนาญหรือยังไม่คล่องกลับไปท่องนะคะกลับไปท่องตั้งแต่แม่2ถึง12เลยเพื่อให้ตัวเองเกิดความชำนาญในการคูณให้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปเรื่องการหารนะ See you again next time bye